ให้เห็นว่าใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่านะคะใส่ค่ะนะคะคลิปสวยๆจาก TikTok เนี่ยแต่ใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวใครมาเห็นเราตอนที่เราไม่ได้ใส่เขาจะจำเราไม่ได้ค่ะวันนี้จะมาเดี๋ยวนะกูเดี๋ยวกูมีเวลานะกูจะจัดหนักไอ้พวกสันดานนกกระเหว่านะสันดานลูกนกกระเหว่านะโดยเฉพาะอีพวกที่อยู่เมืองนอกแล้วบอกว่ารังเกียจคนกินเงินหลวงนะพวกมึงแค่ลูกนกกระเหว่าค่ะอีเหี้ยคุณลุงผัวกูเนี่ยเขากลับสวีเดนตอนอายุ62นะสวีเดนส่งเขาไปตอนเขาอายุ33ไปประจำอยู่ทั่วโลกทำงานให้กับอิเล็กสันจนเป็นโซนี่อิเล็กสันจนเป็นโซนี่ก็เหมือนคนที่ไปทำงานเกี่ยวกับบริษัทอะไรต่างๆของสวีเดนเขาส่งไปเมดิสันและแนสไปเองที่ดอกทองนะเขาเสียภาษีของเขามึงคือพวกนกกระเหว่าสันดานลูกนกกระเหว่าถ้ามึงอยากรู้ว่านกกระเหว่าเป็นยังไงนะมันพูดอย่างนี้ค่ะรังเกียจพวกกินเงินหลวงอีดอกทองกูก็รังเกียจนกกระเหว่าอย่างมึงนะรังเกียจค่ะมาอาศัยรังเขามากินของของเขามาอยู่ในรังเขาแต่รังเกียจลูกเขาใครอยากจะรู้ว่านกกระเหว่าเป็นยังไงนะหน้าสันดานหน้ารังเกียจยังไงไปดูเองนะเดี๋ยวกูจะเริ่มจิกกัดพวกมึงนะโดยเฉพาะมึงบอกว่ามึงเรียนมหาวิทยาลัยอุปซาลาโอ้โหแต่อุปซาลานะมึงรู้ไหมครูบาอาจารย์นะมาจากเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศเป็นเงินเดือนเขาให้ลูกนกกระเหว่าอย่างมึงมาเรียนฟรีนะอีช้างเย็ดนะต่อไปนี้กูจะจิกกัดกูถามลุงรายละเอียดหมดเรียบร้อยละลุงพูดได้ไหมได้ถ้าพูดได้กูพูดหมดที่มาก่อนที่กูไม่พูดเพราะกูหนึ่งกูก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแล้วก็ยังไม่มีน้องๆอะไรที่ออกมาพูดตอนนี้มันมีน้องๆหลายคนมาพูดเรื่องเงินพังคูณหรือว่าเงินเกษียณนะเดี๋ยววันไหนกูจะพูดให้พวกมึงฟังอีพวกลกนกกระเหว่านี่เนี่ยที่มาพูดกับกูนี่คนไทยนะจ๊ะนะอีดอกทองนะสันดานลูกนกกระเหว่าเป็นยังไงคือสันดานพวกมึงค่ะกล้ารังเกียจเจ้าของบ้านเหรอรังเกียจคนกินเงินหลวงถ้ารังเกียจคนกินเงินหลวงกลับประเทศไทยไปอีสัตว์นะไปค่ะที่นั่นไม่มีใครกินเงินหลวงนอกจากพวกข้าราชการนะคะนะไปคืออีสัตว์ใส่หัวกลับไปค่ะใส่หัวหอบลูกหอบผัวมึงไปด้วยคืออีเหี้ยนะเดี๋ยวกูจะด่ามึงจิกกัดมึงตอนนี้กูไม่สบายอยู่นะพูดเยอะไม่ได้หรือเจ็บคออีดอกนะก็พอดีน้องคนนั้นเขาเก่งภาษาสวีเดนเขาก็พูดออกมาเป็นภาษาสวีเดนด้วยภาษาไทยด้วยก็เลยถามลุงก็เป็นเหตุที่ถามลุงลุงก็บอกพูดได้ถ้าพูดได้กูจะจิกหัวด่าพวกมึงอีดอกทองนะอีลูกนกกระเหว่าอีพวกกาฝากมึงกับกูเหมือนกันค่ะนะแต่กูไม่ได้สันดานนกกระเหว่าอย่างมึงที่มันแดกในรังเขามานอนในรังเขาแต่รังเกียจลูกเจ้าของรังนะรังก็ไม่ได้สร้างอีเหี้ยคนสวีเดนเขาสร้างไว้ให้มึงมหาวิทยาลัยอุปซาลาที่มึงเรียนอยู่เนี่ยมันก็เป็นภาษีของบรรพบุรุษของคนสวีเดนจ้ะไม่ใช่คนไทยอย่างมึงแล้วหัวดำอย่างกูไอ้อีสัตว์จำไว้ในอีดอกทองอีช้างละเจ็ดนะแค่นี้นะกูด่าเบาๆค่ะนะไปดูสันดานนกกระเหว่าค่ะเหมือนมึงค่ะนะเหมือนมึงไอ้เหี้ยต้องอาศัยรังคนอื่นกินอยู่แต่รังเกียจลูกเจ้าของรังตอนมันเป็นไข่นะมันเกิดก่อนมันจะมีวิธีที่เกิดก่อนวิธีขี้โกงไงนะดันลูกนกกระเหว่าให้ตกจากรังนะพอเขาเป็นลูกน้อยมันก็ดันเขาออกไปอีสัตว์นี่แหละสันดานนกกระเหว่าอย่างพวกมึงนั่นแหละนะกูจะด่าต่อไปนี่กูจะเตะหัวด่ากูได้ไฟเขียวแล้วมาก่อนกูไม่ได้ไฟเขียวเรื่องลุงนะกูบอกแล้วว่าถ้าลุงบอกว่าพูดได้นะกูพูดลุงเมื่อก่อนที่ลุงเขาไม่ได้อยากอธิบายให้เราฟังเลยเยอะแยะแต่เขารู้ว่าเรารู้จักคนไทยละรู้จักแอร์นั่นแหละและจำไว้นะค่ะอีดอกทองนะกูยังได้มีสิทธิ์กินเงินเกษียณของผัวกูนะวันที่เขาเสียชีวิตไปจนวันกูตายค่ะนะเขาเซ็นไว้ให้กูเรียบร้อยและกูก็อยู่ในหลักเกณฑ์กูถือสัญชาติสวีเดนจ้ะกูก็กาฝากอย่างมึงแหละแต่ไม่ทำตัวสันดานนกกระเหว่าอย่างมึงเหี้ย